าข่าวฟ้าวันใหม่นะครับตอนนี้หาเบอร์ SMS เจอแล้วครับเดินไปดูที่หน้าจอเลยเมื่อสักครู่4642123ส่ง SMS นะครับใช้โทรศัพท์มือถือของท่านควักออกมาปุ๊บจะเป็น iPhone iPhone อะไรก็ได้4642123เข้ามาแสดงความเห็นได้ว่ากรณีคดีเกาะเต่าเนี่ยท่านผู้ชมคิดยังไงคิดเหมือนเราหรือเปล่าเชื่อตำรวจหรือเปล่าแล้วก็อยากที่จะแนะนำอะไรแต่ใช้คำสุภาพนะครับรวมถึงกรณีชาวสวนยางชาวนาต้องการให้รัฐบาลทำอะไรนะครับแต่ใช้ข้อความสุภาพนะครับ4642123ขึ้นที่หน้าจอนะครับผมเนี่ยไปจำได้แต่เบอร์ขายของทุกวันนี้คุณวิทยเย็นเนี่ยชอบลากแล้วก็023580555อยากได้เสื้อหล่อๆแบบนี้แบบนี้ตัวเท่าไหร่นะเบอร์เท่าไหร่150หรือว่า300เฮ้ย300สิเสื้อโป่ง150เหมือนเสื้อยืดของผมนั่นแหละทีนี้ของภาพของรัฐบาลหน่อยนะครับรัฐบาลตัวนี้เนื้อหอมที่สุดเลยเป็นไงฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันก่อนก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะเดินทางไปพบการประชุมเอเซมใช่มั้ยฮะประชุมผู้นำอาเซมแล้วก็มีอีกหลายจะไปโน่นไปนี่เยอะแยะเลยนะครับไปพม่าก็น่าจะเป็นประเทศแรกที่ไปพม่าใช่มั้ยครับแล้วเมื่อวานนี้มีแขกเมืองคนแรกซึ่งถือว่าเป็นคนแรกนะที่เข้ามาพบนายกรัฐมนตรีของไทยก็คือมิสเตอร์มิโนรุคิอุชินะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะฮะพบนายกของไทยในฐานะผู้แทนพิเศษจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เปิดห้องสีงาช้างที่ตึกไทยคู่ฟ้าให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะฮะก็พูดคุยกันหลายเรื่องแหละนะครับทางญี่ปุ่นเองก็ต้องการที่จะให้มีการสานต่อความร่วมมือในทุกๆด้านนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นก็มีความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเช่นการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟการเดินรถไฟรวมถึงการปรับปรุงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งนะครับแล้วก็การผลิตอุตสาหกรรมในประเทศโดยทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเรื่องของการขนส่งก็ยังเป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้อยู่นะฮะโครงข่ายเชื่อมโยงในประเทศนะครับเชื่อมโยงชายแดนเชื่อมต่อไปยังประเทศอาเซียนที่มีพรมแดนติดกันโดยเฉพาะทางบกนะฮะแล้วก็ทางทะเลของญี่ปุ่นนั้นไทยก็มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอันนี้จะเน้นออกไปทางคมนาคมเนื่องจากว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลอากาศเอกประจินจันตองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่ทางนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภนะครับโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงเมื่อวานนี้ก็หลายอย่างนะรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยคือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าช่วงไฮซีซั่นของญี่ปุ่นนะฮะผมไปเห็นว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากสังเกตนะทัวร์ไทยนะฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะจริงๆเพราะว่าเขาไม่ต้องขอวีซ่าไงใช่ฮะโดยเฉพาะย่านการค้าของญี่ปุ่นนะฮะเดินไปนะน้องสันติสุขนะถ้าไปนะไปเข้าร้านสะดวกซื้อนะฮะพวกเซ็กช็อปครับก็จะเจอแต่คนไทยทำไมต้องไปเซ็กช็อปด้วยครับคนไทยไม่รู้สิไปญี่ปุ่นต้องไปเซ็กช็อปตุ๊กตายางเหรอหรือไงใช่ฮะใช่ฮะ ซื้อมาทั้งหมดเลยถุงยางตุ๊กตายางเฮ้ยนายกประยุทธ์เลยบอกว่าไฮซีซั่นญี่ปุ่นครับคนไทยไปเที่ยวเยอะทีนี้ไฮซีซั่นไทยอ่ะช่วงเนี้ยญี่ปุ่นมาหน่อยตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงเรากำลังทุ่นเศรษฐกิจเนี่ยญี่ปุ่นมาหน่อยเอาทัวร์มาหน่อยนะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่นก็บอกว่าให้ฮะก็คือแปลว่าให้คือมาแน่นอนอ๋อให้นะฮะมาแน่นอนก็คือก็ต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราก็อาริงาโตะครับขอบคุณใช่คือที่สำคัญคือนายกของไทยอยากให้ญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนเรื่องรถไฟครับเพราะตอนนี้จีนสนใจใช่ไหมคือญี่ปุ่นสนใจญี่ปุ่นเนี่ยแบะท่าเลยแบะท่าว่าอยากมาลงทุนเรื่องรถไฟแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยรถไฟชิงคันเซ็นนะโอ้โหนี่ระดับโลกนะซิงคันเซ็นเนี่ยความเร็วสูงนี่บอกเลยฮะญี่ปุ่นเนี่ยเสนอตัวนะครับครับอยากจะมาลงทุนแต่ทีนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นอาจจะเห็นว่าเฮ้ยจีนทำไมถึงขยับมาจะมาลงทุนรถไฟในระบบรางยอมไม่ได้มันเกี่ยวกันมาหลายเอียวด้วยสิหลายรัฐบาลไง เพราะว่าเอาจีนใช่ไหมครับจะเอามาแลกไอ้นู่นไอ้นี่บ้างไงแล้วตอนหลังมาความจริงญี่ปุ่นเขาอุ้ยเขาสุดยอดนะสุดยอดกว่าจีนอีกนะจีนเราเห็นตกรางเราก็กลัวเหมือนกันแต่เราต้องดูความคุ้มค่าไงคือใครเสนอผลประโยชน์ให้เรามากที่สุดกับส่วนรวมนะฮะก็คงต้องเลือกอันนั้นอ่ะต้องไปพิจารณาคือมันเป็นในระยะสั้นระยะยาวด้วยเป็นพันเนอร์กับทางธุรกิจต้องอย่าเอาเปรียบผมครับใช่ไหมฮะก็คือวินวินอ่ะก็จะเป็นอำนาจต่อรองของไทยไงต่อรองกับจีนด้วยต่อรองกับญี่ปุ่นด้วยถ้าจีนให้น้อยคุยกับญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นให้น้อยคุยกับจีนนี่คือเอาสินี่คือสิ่งที่ถือว่า
รัฐบาลนี้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศถูกต้องฮะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่นมาไม่มามือเปล่านะครับเป็นไงฮะไม่ได้เอาปลาดิบมาฝากหรอกแต่ว่ามีจดหมายน้อยจดหมายจากของนายกญี่ปุ่นอ๋อเหรอนะฮะมาแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ครับนะครับที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้นะครับมีเทียบเชิญให้พลเอกประยุทธ์ไปเยือนญี่ปุ่นครับพี่ก็จะไปด้วยเหรอฮะแต่เขายังไม่ชวนหรอกฮะผู้นำต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เชิญทางนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยอะนะฮะจีนด้วยวันก่อนเนี่ยทางทูตจีนเนี่ย บอกผ่านทางรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าขอเชิญนายกทางผู้นำของจีนเนี่ยขอเชิญนายกไทยให้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการครับยักษ์ใหญ่นะฮะเพราะว่าเขาชอบในเสียงเพลงหรือว่าญี่ปุ่นที่บอกว่าพูดอย่างนี้เพราะว่าเห็นโอ้จีนเชิญนายกไทยไปแล้วอะญี่ปุ่นอยู่เชยไม่ได้แล้วเอางั้นเลยเหรอฮะจะยุให้เขาตีกันมันก็เลยเหลือใต้แล้วให้เขาแย่งเสนอผลประโยชน์ให้เรานี่คือพลเอกประยุทธ์ก็ตอบรับนะฮะ บอกว่าขอบคุณแล้วก็จะหาเวลาที่เหมาะสม ไปเยือนญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเพราะว่าชอบปลาดิบอยู่ นี่คือภารกิจของนายกนะครับแล้วคุณหมอยงยุทธแถลงเรื่องอะไรครับเมื่อวานนี้มีไหมฮะก็คุณหมอยงยุทธเหรอก็แถลงเรื่องที่จะไปต่างประเทศนี่ไงครับนะฮะอยู่ไหนล่ะข่าวอยู่ไหนล่ะคือแถลงเมื่อวานนี้นะฮะคุณหมอยงยุทธนะครับโฆษกรัฐบาลเนี่ยแถลงนะครับเจอแล้วฮะก็คือบอกว่ากำหนดการเดินทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการเดินทางไปเยือนเมียนมาพี่เบิ้มเมียนมานะครับระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมภารกิจแรกที่นายกเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยก็จะไปหารือกับประธานาธิบดีของพม่าพลเอกเต็งเซ็งนะครับจะมีการหารือแบบเต็มคณะเลยประเด็นสาระในการหารือนะครับเศรษฐกิจสังคมครอบคลุมหมดเลยแล้วรัฐบาลพม่าจะเลี้ยงรับรองคณะของไทยเนี่ยอย่างเป็นทางการส่วนวันที่2ก็จะไปพบปะกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนอยู่ในพม่าแล้วก็หารือกันว่ามีปัญหาอะไรไหมรัฐบาลไทยจะได้เจรจากับพม่าให้เพื่อสนับสนุนเอกชนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับรายงานข่าวจากทำเนียบอันนี้เป็นรายงานข่าวแล้วนะครับได้มีการแจ้งว่าทางพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้รองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมือง คุณเรนูตังคจิวรางกูลนะครับประชุมหารือเรื่องทีมรักษาความปลอดภัยเรื่องการดูแลความปลอดภัยยุคนี้ก็เข้มงวดขันน็อตแล้วขันน็อตอีกนะครับ เพื่อไม่ให้มีเหตุที่ไม่คาดฝันเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยมันไม่คราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอ่ะ อาจจะมีความสูญเสียขึ้นในประเทศแต่ในขณะเดียวกันความน่าเชื่อถือของไทยเนี่ยมันจะเสียไปด้วยถ้าเกิดว่าดูแลขนาดว่าคนในรัฐบาลตัวเองดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องกวดขันกันนะครับก็เห็นนักข่าวที่ทำเนียบก็บอกว่าท่านเลขานายกเนี่ยนะฮะท่านไม่เอาใครเลยฮะเข้มงวดมากฮะใช่วันๆนี้ไม่คุยใครครับนะฮะใช่หมายถึงว่าคนแปลกหน้าจะเข้ามาในทีมความปลอดภัยนี่ไม่เอาไม่ใช่ไม่คุยกับใครคือต้องทำตาคึงขังหน่อยนะครับยุงแมลงวันจะไม่ได้เข้าทำเนียบนะฮะอันนี้ก็คือการตอบรับของต่างประเทศของต่างประเทศต่อรัฐบาลไทยชุดนี้นะครับย้ำนะครับจีนเชิญแล้วนายกไทยให้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการญี่ปุ่นเชิญแล้วใช่ไหมฮะครับโดยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยส่งเขาเรียกอะไรถือสารมาบอกเองเลยเหรอจดหมายน้อยอ่ะใช่จดหมายน้อยมาครับถ้าพูดถึงเรื่องต่างประเทศตอบรับนะฮะก็มีข่าวเล็กๆนะครับบอกว่าทีมเศรษฐกิจจะยกทีมนะฮะไปโรดโชว์ดึงนักลงทุนสหรัฐมาลงทุนในบ้านเราทีมเศรษฐกิจล้วนๆทีมเศรษฐกิจล้วนๆนะครับก็ประกอบไปด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับรองนายกด้านเศรษฐกิจคุณสมัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะอันนี้จะไปเลยนิวยอร์กนะครับแล้วน้องสสุขจะไปด้วยไหมไม่ไปครับนะฮะเพราะว่าผมติดภารกิจทำรายการรักมากเลยรักฟ้าวันใหม่มากนึกว่ามันไม่มีปลาให้กินนิวยอร์กนิวยอร์กมีปลาทุกวันนี้มันแพงนี่ไหนก็มีฮะมันแพงเจ้าบองมันแพงนะบินไปจากบ้านเราเอาที่ต่างประเทศนี่ต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นไงคึกคักเหมือนกันในประเทศไทยนะฮะอยู่ในช่วงที่คือแม้แต่นักลงทุนรายใหญ่ๆนะฮะครับยังสู้ฮกเลยเจ้าสัวทั้งหลายนะครับยังสู้ฮกก็คือให้กำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้อีกด้านนึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะครับท่านก็เชิญเจ้าสัวนะครับ
4ราย4บริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยนะฮะประกอบไปด้วยเจ้าสัวธนินทร์จิรวนนท์ประธานและกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP นะครับเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจที่พี่เล่าให้ฟังว่าสนใจซื้อที่ตัวเองนั่นแหละฮะเพราะว่าซื้อไว้เยอะลืมว่าเป็นของตัวเองนะเจ้าสัวทศจิราธิวัฒน์นามสกุลนี้ก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเซนทันนะครับเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่นะฮะแล้วก็เจ้าสัวเวทิตโชควัฒนานามสกุลโชควัฒนานี่ก็คือกลุ่มของเครือสหพัฒน์อย่างเดียวมาม่านะครับนั่นคือดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจนะครับสำคัญเลยเนี่ยมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ฮะเราเริ่มกินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับทั้ง4ท่านนี่ก็คือจบแล้วในประเทศไทยนะไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วเพราะว่า4ท่านเนี่ยก็ธุรกิจก็ครอบคุมหมดเลยครอบคุมหมดเลยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่เกิดจนตายพี่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะมีอย่างเดียวถ้าไม่ทำโรงขายนะครับแล้วก็ทำหมดแล้วทุกอย่างหรือว่าแอบทำอยู่ว่าตอนนี้สงสัยใช้ชื่ออื่นใช่ไหมฮะครับโรงจำปาทองทีนี้พอคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยท่านพระเอกชาชัยก็ออกมาบอกว่านะครับได้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจให้ช่วยรักษาระดับราคาสินค้าดูแลค่าครองชีพไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ไม่ได้ขอร้องว่าให้ตรึงราคาสินค้านะต้องการให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแต่ว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มันโอเคประชาชนเขาอยู่ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีการหารือเรื่องสินค้าเกษตรที่จะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับขณะที่เอกชนก็บอกว่านโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ดีแล้วมาถูกทางแล้วที่บอกว่าไม่มีนโยบายที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรนะครับมาถูกทางแล้วนะครับเขาก็ให้กำลังใจส่วนคุณเวทิตซึ่งมาจากกลุ่มสหพัฒน์เนี่ยท่านก็บอกว่ามีหารือกันประมาณ6เรื่องใหญ่ๆนะครับ ก็คือนโยบายข้าวไทยจะไปยังไงเดี๋ยวน้องสันสุขมาเติมทีหลังนะฮะภัยแล้งจะแก้ยังไงแล้วก็ SME ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักนะครับระดับล่างเนี่ยจะทำยังไงระบบโลจิสติกการขนส่งนะครับถ้ามีการขนส่งดีนะมันก็ลดต้นทุนลงมานะสินค้าก็จะไม่แพงทำยังไงค้าขายชายแดนนี่สำคัญนะค่าขายชายแดนเล่าฟังนิดนึงนะครับพี่ไปลาวมานะฮะทีนี้ไกด์ที่ลาวก็บอกว่าไอเบิ้มนะฮะไอเบิ้มรูปหล่อครับนะฮะไอ้ข้างหลังนี่เติมเอาไอเบิ้มรูปหล่อคนดูเขารู้แล้วฮะโอ้ยอายเหลือเกินไปตีกอล์ฟใช่ไหมล่ะบอกไปเลยก็อันนั้นทีหลังที่ว่าค่าข้ามมาฝั่งลาวครับช่วยมาอุดหนุนสินค้าหน่อยนะคะเพราะว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาจากฝั่งไทยเป็นต้นว่าแต่ว่าถ้าไปซื้อกระทิงแดง อย่าร้องจากนะทำไมอ่ะเนื่องจากว่าที่ลาวขายขวดละ20ที่ไทยนี่10บาทอ่ะ10บาทเพราะว่ามีภาษีเหรอภาษีแพงนะครับก็เท่ากับว่าซื้อสินค้าไทยแล้วก็จ่ายภาษีให้ลาวนะฮะก็ช่วยกันอุดหนุนเขาบอกว่ากระทิงแดงเนี่ยของไทยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กระทิงแดงของลาวเนี่ยกินแล้วแข็งอะไรแข็งฮะใจแข็งหรืออะไรเข้มแข็งคือเนื่องจากว่าที่ลาวนี่มีปูนซีเมนต์ยี่ห้อกระทิงแดงครับฮะเขาบอกว่าปูนซีเมนต์มันแข็งใจหายหมดเลยว่าอะไรนี่คือตามแนวชายแดนคือเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยของขายนี่มีของประเทศไทยหมดเลยครับเศรษฐกิจชายแดนนี่มันสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะฟื้นนิดนึงแต่ยุโรปเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยว่าจะฟื้นลูกผีลูกคนมากสิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือเศรษฐกิจรอบๆชายแดนเอเชียมันจึงมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า CMLV ภาษาทางธุรกิจก็คือเศรษฐกิจก็คือ C นี่ก็คือกัมพูชา M คือเมียนมา L ก็คือลาว V คือเวียดนาม CMLV นี่คือเอาลืมมาเลยเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่เลยมาเลยไม่มีเหรอเขามองไปที่ด้านบนอ๋อมองไปด้านบนเนี่ยเป็นไงต่อคือขายดีขายของดีนี่คือเศรษฐกิจชายแดนต้องส่งเสริมกันยังไงและทีนี้ก็คือสุดท้ายคือการส่งออกนะฮะนี่คุยกันทั้งหมดก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยเครือสหพัฒน์นะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะขยายตัวได้ดีกว่าปีนี้แต่ที่ได้เสนอไปให้กระทรวงพาณิชย์ไปทำก็คือว่าอย่าแทรกแซงราคาสินค้าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดและขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรนี่ตกต่ำมากแต่เมื่อปรับขึ้นต้องไม่ควบคุมเพื่อจะให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นสุดท้ายที่เสนอภาครัฐก็คือเร่งผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเราไม่ต้องลงทุนนะการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเรามีสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็โปรโมทไปคนก็มาท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาบ้านเราใช่ไหมฮะก็ทั้งอยู่ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งอะไรจะมีอะไรมันก็จะได้ cover ทั้งหมดเลยนะฮะด้านเจ้าสัวเจริญท่านก็บอกว่าเบื้องต้นได้หารือการเชื่อมโยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับรากหญ้าแต่ยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียด
หลังจากนี้ไปจะได้หารือรายละเอียดกับรัฐมนตรีพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคุณทศนะครับคุณทศนี่ก็มาจากเซนทันเซนทันนี่บอกว่าสนใจมากการค้าขายชายแดนครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้ข้ามฝั่งมาถ้าหากว่าจังหวัดไหนอยู่ใกล้มีเซนทันเกือบทุกจังหวัดแล้วนะตามแนวชายแดนนะฮะที่อุบลพี่ไปมามีก็มีเซนทันแล้วนะครับที่อุบลก็มีคือข้ามมาจากลาวข้ามช่องเม็ดมานะมาซื้อของที่เซนทันได้เลยนะครับนี่เจ้าสัวเซนทันก็บอกว่าอยากผลักดันการค้าตามแนวชายแดนและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกนะครับส่วนนะครับคุณบุญชัยโชควัฒนานะครับจากสหพัฒน์ท่านก็บอกว่าตอนนี้นี่คือต้นทุนนี่ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนักหรอกหากทางการนี่ก็คือรัฐบาลต้องการให้พวกเราตึงราคาสินค้า3เดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนี่ยยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับโอ้โหดีจังเลยครับเนี่ยสีเจ้าสัวค้ำเศรษฐกิจครับนะครับอ้าวนี่เรื่องเจ้าสัวผ่านได้จบแล้วนะฮะครับผมครับมีวันนี้ฟ้าวันใหม่นะครับเรียนท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดบวรวัดบวรนิเวศวันนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปที่นั่นนะครับไปทำบุญเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศสดๆนะครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปทำอะไรที่นั่นวันนี้และมีความสำคัญยังไงน่าสนใจครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆเลยครับนี่แหละครับถวายพระกุศลแด่พระบรมศพสมเด็จพระยาสวรสมเด็จพระสังฆราชกรมสังฆราชนายกในพระโกรธนั้นเรื่องในโอกาสท้ายวันพระสุนทรตุลาคมร้อยหนึ่งร้อยไปเลยครับเดินเลยครับนี่เดินไปตามทางที่เสด็จมาและลาโรครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนม์น้องนักเรียนตามหลังข้าเลยเดี๋ยวจะเดินแน่ขอโทษ101ปีนะครับเอาบ้านลงเลยบ้านลงพี่ข้างหน้านั่งเหมือนกันพี่พี่ตุ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมาวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันนี้ไปทำบุญนะครับคือไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน150รูปเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่101และในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบ1ปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับนี่ก็คือตามหมายข่าวจากทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็วันนี้ทีมข่าวของเราก็ปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าอาจจะพยายามที่จะสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆด้วยนะครับรวมถึงมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าสนใจก็จะได้เห็นกันสดๆนะครับครับวัดบวรนิเวศนี่สำคัญมากฮะพี่เบิ้มฮะครับเพราะว่าเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อตอนที่ผนวชเนี่ยก็ไปประทับ
วัดบวรนิเวศนี่นะครับครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชอย่างที่ที่เบิ้มเรียนไปแล้ววันนี้ก็ทำบุญใหญ่นะครับครับก็เป็นมงคลด้านซ้ายนี่คือใครครับพี่ลุงครับอาจารย์น้องฮะภรรยาของท่านนายกฮะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนที่หอมแก้มในวันที่เกษียณใช่ไหมฮะถูกต้องครับท่านพลเอกประยุทธ์เดินลงมาจากโพเดียมข้างบนเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรักสถาบันครอบครัวให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดินมาหอมแก้มเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งนะเฮกันต้องประชุมแม่เมื่อกี้ก็เป็นการตักบาตรของท่านนายกนะครับครับเดี๋ยวถ้ามีการสัมภาษณ์อะไรสดเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับฟังสดๆแน่นอนครับรวมถึงว่าเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงพอถ้ากลับมาทำเนียบแล้วเวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะฮะนายกจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับที่ตึกสันติเมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลครับอาจจะหลังประชุม BOI เสร็จอาจถึงจะให้สัมภาษณ์ก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าวันนี้มีเยอะมากเรื่องเยอะแต่เราก็ติดนักข่าวเราจู่โจมครับนายกคนจู่โจมรปภว่างเผลอเมื่อไหร่ยื่นไมค์ทันทีส่วนนายกจะตอบหรือไม่ตอบอีกเรื่องแต่ของเราไม่ได้ใส่ชุดดำไปนะฮะไม่ใส่เข้าไม่ได้ฮะไม่ใส่ชุดดำครับมาเติมเต็มข่าวกันต่อนะครับแล้วก็จะมีภาพจอเล็กให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับครับเป็นบรรยากาศสดๆโดยทีมข่าวจรยุทธ์ของฟ้าวันใหม่ครับนี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนหลังจากที่มติครม.วันก่อนนะครับได้มีมติออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทวนนิดนึงนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดนึกภาพพี่เบิ้มประเทศเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งเครื่องบินลำนี้มี4เครื่องยนต์ครับมันจะลอยได้อันนี้ที่1ก็คือการบริโภคของประชาชนในประเทศเครื่องยนต์ที่2ก็คือการลงทุนของเอกชนเครื่องยนต์ที่3ก็คือการส่งออกเครื่องยนต์ที่4ก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลตอนนี้เครื่องยนต์แรกการบริโภคมีปัญหานะครับครับอันที่2การลงทุนของเอกชนก็ชะลอตัวการส่งออกก็มีปัญหาครับเครื่องยนต์กึ่งดับไป3เครื่องมันเหลือเครื่องเดียวครับพี่เบิ้มที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ลอยในอากาศได้ครับก็คือการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมติครม.ในการกระตุ้นเศรษฐกิจวันก่อนนะครับเราเลยเอาเครื่องบินลงก่อนเหรอฮะลงไม่ได้ครับเพราะว่าผู้โดยสารเยอะฮะต้องประคองไปเรื่อยๆหรือว่าเขียนผู้โดยสารลงก่อนเพื่อให้เครื่องลอยได้เราไม่ทิ้งกันฮะเราต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันนะถึงไหนถึงกันฮะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้วันก่อนนะครับที่มีมติครม.ออกมาเนี่ยก็เลยเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นหลักเพราะว่ามีหลายมาตรการอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยเป็นมาตรการในการผลักดันการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณที่ค้างอยู่ตั้งแต่ปี57งบประมาณเหลื่อมปีงบลงทุนปี58ก็ให้เร่งเบิกจ่ายใน3เดือนแรกเนี่ยก็ให้ได้หลายแสนล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลอีกส่วนนึงที่มีคือรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินของหลวงอย่างเดียวครับคือไปมีการให้เร่งอนุมัติส่งเสริมการลงทุนด้วยครับส่งเสริมการลงทุนหมายความว่าไง400ล้านบาทนะครับหมายความว่าอนุมัติที่เอกชนเขาเสนอว่าจะลงทุนมาแล้วขอสิทธิประโยชน์พิเศษเนี่ยให้เร่งอนุมัติเพื่อว่าอะไรเอกชนเขาจะได้เริ่มลงทุนครับอีก400ล้านนั่นเป็นเงินของเอกชนครับคือใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเองด้วยแล้วหลอกให้เอกชนลงทุนด้วยไม่ใช่หลอกกระตุ้นให้ลงทุนด้วยเฮ้ยอย่าพูดคำเศรษฐกิจมันจะได้ฟูขึ้นมานะครับนี่แหละคือหลักการสำคัญนะครับแล้วทีนี้มันมีมาตรการเร่งด่วนอีกอันหนึ่งที่พูดถึงกันมากก็คือมาตรการในการเติมรายได้ให้กับชาวนาเพราะว่าชาวนาเนี่ยตอนนี้รายได้ตกเพราะราคาข้าวตกนะครับไร่ละพันนั่นเหรอฮะใช่ครับก็จะมีเงินอนุมัติไป 40,000 ล้านเพื่อช่วยชาวนาให้ไร่ละ 1,000 บาทอันนี้พี่จำได้ว่าโทรไปขอในสนามกอล์ฟจำได้รองนายกที่พี่เบิ้มเล่ากันนะใช่ไหมปีเยทอนโทรไปขอคุณรักวัฒนารวัฒน์กำลังตีกอล์ฟอยู่กำลังตีกอล์ฟอยู่เตรียมพัดเตรียมพัดพาฮะออกโบกี้เลยฮะหมดไป 40,000 ล้านหลุมนั้นนะหลุมเดียว40,000 ล้านนะครับก็คือให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาทครับแต่จำกัดเพดานไว้คนนึงเนี่ยได้ไม่เกิน15ไร่นะหรือว่า 15,000 บาทให้เหมาไปเลยถ้าเกินสมมุติว่าพี่เบิ้มมีอยู่ไร่นึงก็ได้ไป 1,000 มีอยู่5ไร่ก็ได้ 5,000 โหแต่พี่มีเป็น100ไร่อ่ะมี100ไร่ก็ได้แค่ 15,000 เขาให้แค่15ไร่ก็คือ 15,000 บาทนี่แหละครับมาตรการซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เงิน 40,000 ล้านครับเรื่องนี้ล่าสุดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับครับคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับครับท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะว่านักข่าวก็พยายามตั้งคำถามว่านี่ไงประชานิยมหรือเปล่าหรือว่าเป็นประยุทธ์นิยมคุณสมหมายภาษีบอกว่ายังไงครับคุณสมหมายภาษีบอกว่าการช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยเม็ดเงินจะเริ่มจ่ายให้ชาวนาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็คือประมาณวันที่20ตุลานะครับ
และจะเร่งจ่ายให้ชาวนาเนี่ยนะครับยืนยันไม่ใช่ประชานิยมหรือประยุทธ์นิยมอย่างที่หลายฝ่ายระบุแต่เป็นมาตรการที่มีเหตุผลรองรับอย่างน้อย2เรื่องครับ1เพราะว่าอะไรเห็นว่าปัจจุบันมีชาวนาที่ยากจนจำนวนมากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดก่อนก็คือผลิตข้าวเนี่ยไม่ได้เหลือขายเยอะแยะเหมือนนักธุรกิจชาวนานะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เห็นตรงนี้แล้วก็มองเห็นว่าราคาข้าวปัจจุบันเนี่ยมันตกต่ำกว่าระดับที่ชาวนาจะอยู่ได้ครับก็เลยพยายามที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาครับลดต้นทุนนี่ก็มีมาตรการอื่นด้วยนะครับลดค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เป็นการไปเติมเงินอีก 1,000 บาทเพื่อจะช่วยชาวนาอันนี้ที่1นะครับ2เหตุผลรองรับก็คือปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำการส่งออกเนี่ยมีปัญหาถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจมากถ้ารัฐบาลงอมืองอเท้าไม่พยายามผลักดันเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วก็จะทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปอีกเครื่องยนต์ไงที่เราเล่าเมื่อกี้นะฮะการบริโภคนี่ต่ำเพราะว่าอะไรต่ำเพราะว่ารายได้ประชาชนน้อยวิธีทำก็คืออัดฉีดเงินเข้ามือประชาชนเขาจะได้ไปบริโภคเครื่องยนต์อีกตัวนึงก็จะติดเครื่องไปด้วยนะครับคุณสมหมายภาษีก็เลยบอกว่ารัฐบาลจึงเล็งเห็นว่ากลุ่มชาวนาผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแต่ไม่ได้เป็นมาตรการถาวรนะทำครั้งนี้ครั้งเดียว 40,000 ล้านบาทเนี่ยปีนี้ปีเดียวเฉพาะในยามเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลรองรับ2ข้อที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะครับแล้วทีนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับพี่เบิ้มครับคราวนี้เรื่องธกส.เลยครับที่พี่เบิ้มสนิทนักสนิทนาเนี่ยฮะอ๋อที่รักวัฒนารวัฒน์นะมีอะไรออกมาช่วยชาวนาอีกโปรโมชั่นล้นทะลักโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเสียสั่งลุยเหรอเป็นไงฮะฮะเสียสั่งลุยนะครับท่านผู้จัดการธกส.นะครับพี่รักก็ออกมาบอกว่าคือพี่รักเลยเหรอฮะฮะแม้ว่าสนิทกันสนิทกันสนิทกันนะคือต้องตีซีหน่อย 40,000 ล้านนี่สนิทเลยสนิทเลยให้หมดไปแล้วหลุมเดียวพี่ลาก็บอกว่าคณะกรรมการของธกส.นะครับก็มีมติออกมาในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับคือปีการผลิต 57/58 เนี่ยนะครับตามที่ทางคสช.เขาว่าไว้3โครงการก็คือ1โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับลง 3% ต่อปีนะรายละไม่เกิน 50,000 บาทและระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็จะมีวงเงินชดเชยดอกเบี้ยอีก 2,292 ล้านบาทโดยรัฐบาลเองเป็นผู้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธกส.นะครับชาวนาไม่ต้องจ่ายรัฐบาลจ่ายให้เลยเพราะคือจ่ายให้ธกส.ธกส.ออกไปก่อนแล้วรัฐบาลจ่ายคืนทีหลังนะครับซึ่งเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์จากนะครับโครงการแรกนี่ก็คือ 300,000 เอ้ยขอไป 3,570,000 รายโอ3,570,000 รายเลยเหรอฮะอันนี้คนละโครงการกับแจกเงิน 1,000 บาทนะฮะคนละโครงการครับอันนี้ธกส.จัดเต็มให้ตามนโยบายของคสช.นะครับนอกจากนี้ยังไม่พอเดี๋ยวนะครับพี่เพิ่มครับเมื่อสักครู่ยอดก็คือยอดชดเชยดอกเบี้ยใช่ไหมครับ 2,000 กว่าล้านใช่อันนี้รัฐบาลจ่ายเองไม่เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือที่ธกส.ยังไม่ยอมบอกเนี่ยนะครับก็คือวงเงินสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ 2,000 ล้านนะครับไม่ใช่ไอ้ 2,000 ล้านนี่คือเงินที่ชดเชยดอกเบี้ยเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นวงเงินชดเชยเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากรายละ 50,000 ใช่ไหมฮะครับกี่ครัวเรือนนะฮะ3,500,000 ครัวเรือนใช่ไหมฮะก็ลองคูณเข้าไปสมมติว่ากู้คนละ50,000นะฮะเต็มแม็กเนี่ยโอ้โหนี่มันกี่หมื่นล้านอ่ะเป็นแสนล้านอ่ะคือ 3% ต่อปีของยอดเงินกู้ใช่ไหมฮะก็คูณไปเพราะว่าเฉพาะดอกเบี้ย 2,292 ล้านครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากู้กันเต็มแม็กแต่ละคนเนี่ย 50,000 บาทต่อให้แค่3ล้านคนอ่ะก็คือเท่าไหร่ล่ะ 150,000 ล้านอ่ะวงเงินสินเชื่อเฉพาะโครงการนี้อ่ะเล็กน้อยฮะเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยขาดทุนไป 700,000 กว่าล้านครับชาวนาไม่ได้อะไรเลยโอ้แล้วนี่มันเป็นสินเชื่อชาวนาก็ต้องมีภาระหนี้ที่ต้องมาใช้คืนครับอ๋อแล้วก็ คือสถานะทางการเงินของธกส.ดีมากครับนะฮะดีมากพี่กินหลุมละ20บาทก็ไม่หมดสักทีนึงส่วนโครงการที่2นะครับเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีอันนี้ก็สินเชื่ออีกนะสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีคือสามารถนำผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาขอกู้กับธกส.ได้ในอัตรา 80% ของราคาตลาดครับแต่ว่าวงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาทครับโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าให้มีการกำหนดชำระคืนภายใน4เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ครับเป็นยังไง 80% ของราคาตลาดสมมุติว่ามันก็คือจำนำข้าวของจริงคล้ายๆจำนำข้าวของจริง
คือจำนำข้าวแบบโกงๆของรัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยก็คือรับซื้อก็คือซื้อราคาแพงกว่าตลาดมันไปผ่านชาวมันผ่านลงสูงลงสีแล้วตอนนี้อะไรพ่อคงราคาด้วยอันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่จำนำมันคือการรับซื้อข้าวเพราะรับในราคาแพงกว่าตลาดแต่อันนี้เนี่ยก็คือชะลอการขายข้าวสารเนี่ยนะครับโดยให้ราคา 80% ของราคาตลาดเหรอมันก็คล้ายๆจำนำนั่นแหละแต่เป็นจำนำของแท้มันต้องต่ำกว่าราคาตลาดวงเงินเท่าไหร่ฮะวงเงินก็ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาทครับนะครับโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ว่าต้องมีกำหนดชำระคืนภายใน4เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ไปครับแล้วก็มีพื้นที่เป้าหมายนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานจำนวนข้าวเปลือกเป้าหมายนี่ก็คือ 1.5 ล้านตันอันนี้จะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน57ถึง30กันยายน58ครับวงเงินสินเชื่อ 17,280 ล้านบาทสังเกตนะพี่เบิ้มอันนี้เราต้องตรงไปตรงมานะฮะก็คืออันที่1โครงการลดโครงการสินเชื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับครับไม่มีข้อมูลว่าวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าพูดหรือเปล่าส่วนอันที่2เนี่ยวงเงินสินเชื่อก็คือ 17,000 ล้านครับนี่โครงการที่2ฮะโครงการที่3โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะอันนี้คือสถาบันเกษตรกรนะฮะไปรวบรวมข้าวเปลือกนะครับไปรวบรวมข้าวเปลือกมาแล้วก็วงเงินสินเชื่อเนี่ยมาตรการที่3นี่คือ 18,000 ล้านอันนี้บอกตัวเลขมาเลยนะ 18,000 ล้านบาทเขาจะไปทำอะไรเพื่อที่จะนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาทรวมแล้วก็จะเป็น 20,000 ล้านบาทครับโดยธกส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือ MLR-1 เพราะปัจจุบันนี้ MLR เท่ากับ 5% ครับนะครับต่อปีนะฮะแต่ว่าสถาบันเกษตรกรเนี่ยจะจ่ายแค่ 1%ที่เหลืออีก 3% นั้นรัฐบาลเป็นคนจ่ายให้ครับเป็นไงอันนี้น่าสนใจไหมอันนี้ก็รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวใช่ไหมครับโดยปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรคล้ายๆยางพาราก็คือให้บรรดาสหกรณ์การเกษตรนะครับที่อยากที่จะไปซื้อข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์เป็นข้าวถุงอย่างนั้นอย่างนี้ครับอันนี้เขาจะให้สินเชื่อให้สำหรับสหกรณ์การเกษตรเนี่ย20,000 ล้านเป็นสถาบันนะครับแล้วก็ส่วนแยกเป็นการไปรวบรวมข้าวก็คือการไปซื้อข้าวจากเกษตรกรเนี่ย 18,000 ล้านครับส่วนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินเชื่อ 2,000 ล้านครับมันก็รวมเป็น 20,000 ล้านฮะอันนี้ก็คล้ายๆข้าวครับก็เริ่มแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับอย่างที่พี่ไปนะพี่ไปอุ่มแสงพี่ไปผักไหมที่ราศีสไลนะฮะก็ปรากฏว่าเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะมีการบริหารจัดการเชิงคล้ายๆกับสหกรณ์นี่ก็คือสถาบันเกษตรกรสถาบันหนึ่งคือไปรวบรวมเอาชาวนาที่ปลูกข้าวคือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์มารวบรวมกันแล้วก็เอาไปขายนะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วทีนี้วิเคราะห์นะครับว่าสรุปรวมให้ท่านผู้ชมเห็นภาพรวมการช่วยชาวนาสำหรับมาตรการที่ออกมาแล้วนี่นะฮะหนึ่งก็คือจ่ายเงิน 1,000 บาทต่อไร่ให้กับเกษตรกรชาวนาแต่มีบางคนบอกว่า 1,000 บาทนี่มันน้อยไม่พอมั้ยเพราะมันไม่ได้มีมาตรการเดียวนี่แต่ว่าอีกเยอะแยะเลยเขาบอกว่าคนที่เช่าที่นาภาคกลางนี่เยอะนะอันนี้ก็จะเป็นช่องโหว่1,000 บาทนี่คือเจ้าของที่จะได้แต่ชาวนาจริงๆคนที่เช่าที่นาทำกินเขาไม่ได้นะประมาณ 800,000 รายแต่ 1,000 บาทเนี่ยจะถึงเป้าหมายประมาณ 3.5 ล้านครัวเรือนคือเจ้าของที่นาครับที่มีเอกที่เป็นเจ้าของนาครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือ1สิ่งที่ชาวนาจะได้สรุปนะครับจะได้เห็นภาพรวมได้เงินฟรีๆเลยเนี่ย 1,000 บาทต่อไร่ต่อไร่แล้วก็กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 15,000 ครับอย่างที่เราเรียนไปแล้วนะครับอันนี้คือได้เปล่าๆได้ฟรีๆเลยครับจำนวนคนที่จะได้นี่ประมาณ 3,500,000 ครัวเรือนครับนี่แต่คนที่จะไม่ได้นี่ก็คือประมาณ 800,000 รายที่เช่านาเขาอยู่ครับอันนั้นคือช่องโหว่ของการแจกเงิน 1,000 บาทนะครับอันนี้ตรงไปตรงมา1 2ก็คือสินเชื่อก็3โครงการอย่างที่พี่เบิ้มไล่ไปแล้วครับโครงการสินเชื่อมันจะไปทำงานยังไงกลไกของมันนะครับก็คือสินเชื่อที่ให้กับบรรดาสหกรณ์บรรดาสถาบันเกษตรเนี่ยก็ไปเติมพลังให้กับสถาบันเหล่านี้ครับโดยหวังว่าสถาบันเหล่านี้เนี่ยจะไปไล่ซื้อข้าวในตลาดจากชาวนาครับไปดูดเอาปริมาณข้าวที่ออกมาในตลาดเนี่ยเข้ามาในสถาบันสินเชื่อแห่งนี้นะครับแล้วก็นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่มข้าวเป้าหมายนี่ก็อยู่หลายล้านไร่อยู่หลายล้านตันอยู่เหมือนกันครับเมื่อข้าวมันถูกดูดเข้ามาเนี่ยเขาก็หวังว่าราคาข้าวในตลาดที่เหลืออยู่เนี่ยเมื่อข้าวมันออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะมันถูกดูดซับแล้วนี่พี่เบิ้มอันนี้การดูดซับส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาสถาบันเกษตรที่รวมตัวกันที่จะเอาไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะดูดข้าวในตลาดเข้ามาก็คือโครงการชะลอการขายข้าวน่ะ
ที่พี่เบิ้มบอกเมื่อกี้ประมาณ 17,000 ล้านเนี่ยนะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยชะลอการขายข้าวหมายความว่าไงให้สินเชื่อเพื่อให้ชาวนาเนี่ยคุณยังไม่ต้องขายข้าวออกมาพร้อมกันเอาข้าวไว้ก่อนแต่เอาเงินไปใช้ก่อน 80% ของราคาในตลาดเอาเงินไปใช้ก่อนแต่อย่าเพิ่งขายข้าวเมื่อชาวนาดึงข้าวไว้กับตัวไม่ขายออกมาข้าวที่เหลืออยู่ในตลาดมันก็จะเลือนน้อยลงที่ออกมาสู่ตลาดนะครับแล้วข้าวน้อยลงปริมาณราคาข้าวเนี่ยก็คาดว่ามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าปริมาณมันน้อยลงเรื่องของดีมานด์ซัพพลายถูกต้องถึงเวลานั้นชาวนาค่อยเอาข้าวมาขายถูกต้องข้าวขายเสร็จแล้วปุ๊บได้กำไรเยอะกว่าที่เหลือปุ๊บเอาไปจ่ายคืนธกส.ถูกต้องอันนี้กลไกที่เขาเล็งไว้จากการวิเคราะห์นะครับมันจะทำงานแบบนี้และเติมอีกอันนึงก็คือให้สินเชื่อไอ้ที่เราบอกว่าธกส.ไม่ยอมบอกยอดทั้งหมดเนี่ยคือมันจะมหาศาลมากเนี่ยรายละ 50,000 บาทเนี่ยสินเชื่ออันนี้เนี่ยก็เป็นการให้เงินเพื่อเป็นการไปหมุนเวียนในชีวิตในการผลิตของชาวนาอีกรายละไม่เกิน 50,000 อันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่คือแพ็คเกจเฉพาะของชาวนาทีนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเด็นนะครับอย่างเช่นใครวิจารณ์ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาชมหรือเปล่าเขาด่าเอ้าเขาด่าแล้วก็ชมด้วยคือบอกว่าเนี่ยไม่พ้นประชานิยมเอาสรุปอย่างนี้แล้วกันนะเขาพูดกันหลายคนแต่พูดเมโลดี้เดียวกันทำนองเดียวกันหมดก็คือบอกว่าเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยประชานิยมไอ้นี่ก็ประชานิยมเอาเงินไปให้ชาวนาเนี่ยประชานิยมเหมือนกันแต่ยังอุตส่าห์เกทับด้วยบอกว่ายังให้น้อยไปคือกำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถให้ชาวนาได้เยอะกว่านี้มันจะให้เยอะเพราะมันหักหัวคิวนี่แต่อันนี้ให้ตรงๆไม่ได้หักหัวคิวนะอันนี้คือเข้าบัญชีชาวนาโดยตรง 1,000 บาทใช่ส่วนสินเชื่อก็เข้ากระเป๋าชาวนาโดยตรงใช่ส่วนรับจำนำข้าวอันนี้ก็รับจำนำจริงไม่ได้รับซื้อแล้วเอาข้าวไปไว้ในโกดังของหลวงทั้งหมดแล้วก็โกงกันไม่ใช่อันนี้คล้ายๆว่าชาวนามีอำนาจในการต่อรองนะถูกต้องไม่ได้มัดมือชกนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันแล้วทำไมไม่พูดห่วยแล้วอีกอันนึงอีกมุมนึงคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีคลังคนนี้ก็ให้ความเห็นเรื่องนโยบายแต่คุณกรเนี่ยแสดงความเห็นเฉพาะเรื่องนโยบายแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสินเชื่อหรือว่ามาตรการอื่นทั้งระบบอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่นะครับครับคุณกรบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคำนวณจากราคาข้าวปัจจุบันเนี่ยชาวนามีกำไรเพียงไร่ละ 1,000 บาทครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็มีผลในการเพิ่มกำไรต่อไร่ให้ชาวนาถึงเท่าตัวนะอันนี้มุมมองคุณกรนะครับหลักคิดนี้มันจึงไม่แตกต่างกับเช็คช่วยชาติสมัยวิกฤตเศรษฐกิจปี52ครับสมัยนั้นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับที่ให้ 2,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนนั่นก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นการบริโภคอันนี้ก็คล้ายกันชาวนามีกำไรน้อยใช่ไหมก็เติมเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 เมื่อมีเงินเพิ่มขึ้นกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นในยามเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดมันคล้ายๆกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณกรณ์ก็บอกว่าแต่นโยบายนี้มีข้อด้อยในทางปฏิบัติก็คือข้อเท็จจริงมีชาวนาที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองเนี่ยอยู่เกือบ 800,000 ครัวเรือนประเด็นเดียวกับที่เราเป็นห่วงเลยคือเช่าที่นาอยู่เช่าที่นาอยู่เจ้าของที่นาจะได้แต่ว่าคนเช่าทำนาไม่ได้คุณกรณ์ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยจะรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ฟังอยู่ท่านรองนายกเหมือนคุณชายอุ๋ยฟังอยู่ครับจะมีมาตรการอื่นมาอีกไหมเพื่อช่วยกลุ่มนั้นคงจะมีเพราะว่าเหตุผลที่ท่านสมหมายภาษีพูดก็คืออยากจะช่วยผู้มีรายได้น้อยยิ่งชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองยิ่งจะมีรายได้น้อยถูกไหมฮะยิ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องไปช่วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณกรณ์ยังบอกต่อด้วยนะครับบอกว่าส่วนที่อ้างว่าแบบนี้ไม่ใช่ประชานิยมเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตกลับไปว่าแต่ถ้าเป็นนักการเมืองทำเนี่ยทำเหมือนกันจะถือว่าใช่ประชานิยมหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็อย่าไปว่านักการเมืองเลยท่านจะทำอะไรท่านก็ทำที่มันเป็นประโยชน์ไม่ทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยก็ทำไปอันนี้เป็นมุมมองของคุณกรจาติกวณิชนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจที่เติมนิดนึงที่เติมนิดนึงว่ามันจะมีหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์อันนี้เนี่ยจะเป็นการอุดช่องโหว่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังดูเพราะว่าคุณรักวัฒนานวัฒน์เนี่ยนะครับผู้จัดการธกส.ท่านก็บอกว่าเงินเนี่ยที่จะให้เกษตรกรนะครับไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยเริ่มจ่ายได้เลย20ตุลาคมนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วนะฮะโดยเกษตรกรสามารถนำหลักฐานคือหนังสือรับรองบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากนะครับและต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขอรับเงินได้เลยนะครับเอามายื่นเสร็จแล้วปุ๊บไม่เกิน3วันเงินจะเข้าแบงค์ทันทีนะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลา1เดือนหรือ1เดือนครึ่งจะเบิกจ่ายได้ครบทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ให้โตได้ 0.2% นั่นหมายความว่า
พี่ยังสงสัยตรงนี้นะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใช่ไหมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่นาหรือเปล่าหรือว่าเกษตรกรเป็นคนทำนาอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็คือที่ผ่านการเข้าโครงการต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทำนาจริงๆนั่นแหละนั่นนี่น่าสนใจน่าสนใจทีนี้ก็ต้องไปดูกันว่าระหว่างชาวนาซึ่งเช่านานะกับเจ้าของที่นาใครจะได้ถ้าหากว่าชาวนาที่เช่าที่นาทำอยู่แต่ว่าขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรไว้กับเจ้าของที่นาก็ขึ้นทะเบียนไว้เหมือนกันซึ่งเป็นแปลงเดียวกันนาแปลงน้อยอ่ะแล้วใครจะได้แต่เขามีข้อมูลอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้ก็คือมันจะมีอยู่ 3.5 ล้านครัวเรือนที่บอกแต่ที่เรายังไม่ทราบแค่รายละเอียดว่าไอ้คนที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยเกษตรกรตัวจริงที่ทำนาจริงเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนไว้ด้วยครบถ้วนไหมแล้วอันที่2ก็คือมันซ้ำซ้อนมาอย่างที่พี่เบิ้มพูดครับอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจคุณรวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยท่านบอกว่าอย่าอั้นไว้ที่15ไร่เลยครับขยายได้ไหมถ้าขยายคนที่รวยก็ได้ประโยชน์สิใช่ไหมล่ะก็เห็นคุณรวีบอกว่าเคยเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์มาแล้วนะว่าขอ40ไร่ต่อครอบครัวโอ้โห40ไร่นี่ก็ 40,000 เลยเหรอฮะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยขอประมาณสัก 20-25 ไร่ขยายออกจาก15ไร่ไปเพิ่มได้ไหมครับเขาว่าน่าจะเหมาะสมกว่าก็เป็นความเห็นของเกษตรกรก็ลองดูนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมาตรการเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรการเดียวอย่างที่เราย้ำก็คือมันมีสินเชื่อมีอะไรอีกแล้วก็มีการพยายามที่จะดันราคาในตลาดขึ้นมาด้วยนะครับครับอีกความเห็นนึงที่น่าสนใจอาจารย์อมานสยามวราฮะนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับแสดงความเห็นเรื่องนี้เรื่องที่จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทรายละไม่เกิน15ไร่นะครับอาจารย์อมานเตือนอยากฝากเตือนรัฐบาลว่าเรื่องนี้ต้องระวังว่าจะมีเกษตรกรอื่นๆมาเข้าคิวขอให้ช่วยในลักษณะเดียวกับชาวนาครับอาจารย์อมานบอกว่ารัฐบาลต้องระวังนะครับเขาก็จะบอกว่าทำไมชาวนาได้แล้วชาวสวนยางหรือชาวมันสำปะหลังถึงไม่ได้อยากให้รัฐบาลเตรียมการเอาไว้ด้วยอันนี้เป็นคำเตือนนะครับโดยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแบบนี้มันดีกว่าการรับจำนำข้าวมันดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าแถมมีการโกงกินมหาศาลนะครับแล้วเป็นการแทรกแซงราคาด้วยไงแล้วมันก็จะทำไปทำลายอะไรอีกเยอะแยะเลยอย่างที่เราเคยคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลรับปากว่ามาตรการนี้ทำครั้งเดียวแต่เป็นห่วงก็คือว่าแล้วรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะกล้าเลิกมาตรการนี้หรือไม่ครับคือมันเหมือนเสพติดไงเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนที่ชาวนาเป็นอยู่ในวันนี้ก็คือเคยได้ราคาแพงกว่าตลาดก็อยากจะได้อีกอันนี้เป็นธรรมดาก็จะโทษชาวนาไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามปรับสภาพปรับตัวคือก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะฮะยังไงฮะคือไม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะแล้วยังไงอ่ะมันก็อยู่ยาวไปเลยนี่เพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลใหม่มาจะทำต่อหรือไม่ถ้ากลัวว่ารัฐบาลใหม่ไม่ทำต่อก็รัฐบาลนี้ก็อยู่ยาวไปเลยแล้วรับปากว่าไม่ทำต่อแล้วก็ได้จี้ให้ถูกตัวเลยทำอีกนะอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องข้าวนะครับแต่มีอีกเรื่องนึงครับพี่เบิ้มต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเรื่องยางป่ะเรื่องยางเพราะว่าเรื่องยางเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยโดยบอกว่ารัฐบาลยอมรับว่าคงไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันทีทุกกลุ่มครับโดยจะเน้นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษกลุ่มที่รัฐบาลยังไม่ได้ช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งนะครับติดตามดูอยู่และก็จะมีมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตอนนี้กลุ่มที่รัฐบาลเฝ้าดูเป็นพิเศษอยู่คือชาวสวนยางยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งแน่นอนเพราะได้หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรบอกว่าขอเวลา1เดือนครับเราเชื่อว่าราคายางในตลาดโลกกำลังเพิ่มขึ้นตอนนี้ถ้าดูตลาดล่วงหน้าเริ่มขยับขึ้นแล้วอีกไม่นานราคาในประเทศคงจะเห็นผลได้ข่าวว่าปริมาณการผลิตยางของโลกและของไทยลดลงแต่ความต้องการเพิ่มขึ้นดังนั้นราคาควรจะขยับเพิ่มขึ้นแต่คงต้องใช้เวลาตอนนี้เราก็กำลังดูมาตรการเสริมน่าจะทำให้ได้ดีขึ้นได้พยายามทำให้ดีที่สุดถ้าราคาขึ้นไม่ถึงจุดที่พอใจก็คงจะมีมาตรการช่วยเหลือยืนยันไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนแล้วหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรก็ยืนยันว่ามาตรการที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่โครงการประชานิยมเพราะไม่ได้ทำขึ้นเพื่อหาเสียงแต่ทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหารายได้ประชาชนตกต่ำในยามนี้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในยามนี้เท่านั้นนะครับสรุปเรื่องยางก็คือรัฐบาลบอกว่าไม่ทิ้งขอเวลา1เดือนแต่มาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วกำลังจะเริ่มทำงานเนี่ยหม่อมอุ๋ยบอกว่า
น่าจะเห็นผลเร็วๆนี้ก็คือไอ้พวกให้สินเชื่อให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจคล้ายๆข้าวคล้ายๆข้าวครับแล้วก็ขยายไปด้วยนะฮะล่าสุดก็คือไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์แต่วิสาหกิจของเกษตรกรด้วยที่อยากจะไปซื้อยางที่จะไปลงทุนแปรรูปซื้อเครื่องจงเครื่องจักรอะไรอ่ะให้สินเชื่อเพื่อว่าคนที่ไปสร้างเครื่องจักรไปลงทุนโรงงานแปรรูปยางเขาก็จะมีความต้องการใช้ยางก็จะได้มาซื้อยางแล้วก็ให้สินเชื่อกับคนที่จะมาซื้อยางด้วยแล้วก็หวังว่ามันจะดันราคาขึ้นรวมถึงการไปเจรจากับต่างประเทศก็จะไปเจรจากับผู้ผลิตยางเช่นอินโดมาเลย์แล้วก็ผู้ซื้อยางก็เช่นจีนก็จะไปเจรจาแล้วก็บอกว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเห็นผลขอเวลา1เดือนอันนี้มุมรัฐบาลนะครับแต่พี่น้องชาวสวนยางว่ายังไงเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะฮะก็คือชาวสวนใช่ไหมครับชาวสวนนี่ก็ขอเรียนเชิญท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนก็ได้นะครับไปร่วมรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะครับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเพราะว่าชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง16จังหวัดก็จะมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ขอเชิญตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมาแต่ว่าเขาไม่ได้ก่อม็อบนะครับเพราะว่าบางฉบับก็พยายามจะไปยุเขาให้เขาก่อม็อบนี่แม้กระทั่งบอกว่าอุ้ยสีแยกควนหนองหงนะที่ชุมนุมคราวที่แล้วนะที่ชื่ออวดนครศรีนะตอนนี้ตั้งเต็นท์แล้ว1หลังอะไรอย่างงี้ไงคืออย่าไปเล่นข่าวว่าเขาจะขอม็อบอย่าไปยุให้เขาแตกแยกกันนะฮะอันนี้แก้ปัญหาในเรื่องปากท้องไม่เกี่ยวกับการเมืองครับนี่วันที่8ตุลาคมฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับส่งตัวแทนไปรับฟังถ้าเจอครับสุดท้ายนะครับก่อนจะเบรกสรุปมาตรการภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมีความเห็นน่าสนใจก็คือความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับพี่เบิ้มครับคุณประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับท่านก็พูดในระหว่างงานสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจนะครับ EIC Conference 2014นะครับ Thailand In Transformation นะครับจัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับโดยให้ความเห็นบอกว่าสิ่งที่ควรเร่งทำในเวลานี้ก็คือการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฉพาะหน้าด้วยการเพิ่มแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศเช่นการขาดแคลนแรงงานสามเร่งรัดการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานานะครับส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นด้วยบอกว่าประเมินว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มในระบบเพิ่มขึ้นทันทีเนี่ยเร็วๆนี้ประมาณ 55,000 ล้านบาทมาจากไหนมาจากโครงการไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลบอกว่าจะผลักดันเงินที่ค้างอยู่เนี่ยออกมา 10,000 ล้านแล้วก็จะมีเม็ดเงินใหม่จากธกส.อีก 40,000 ล้านส่วนที่ไปจ่ายให้ชาวนาในวันที่20ตุลาเริ่มนี่นะครับไล่ละ 1,000 บาทนั่นเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยอีก 40,000 ล้านรวมเป็น 50,000 ล้านนะครับประมาณ 50,000 ล้านก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจปีนี้เนี่ยนะครับมีความหวังว่าจะขยายตัวถึง 1.5%ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าแบงก์ชาติมีความเป็นห่วงอยู่เป็นทุนเดิมว่ามันจะขยายตัวต่ำกว่า 1.5% อันนี้ก็จะช่วยลดความกังวลมานะครับนี่คือความเห็นของผู้ว่าการแบงก์ชาติแล้วก็ผู้ว่าการแบงก์ชาติก็บอกด้วยว่าเมื่อเห็นรัฐบาลออกแพ็กเกจแบบนี้ออกมาก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและเร่งรัดที่จะเบิกจ่ายทำให้สบายใจว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าการประมาณการส่วนมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่มีคนบอกว่าเป็นประชานิยมเนี่ยนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเท่าที่เห็นเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคาสินค้าโลกตกต่ำยังไม่มีนโยบายใดออกมาแทนจำนำข้าวและเป็นการให้เงินที่ไม่มากเกินไปและให้ในเวลาสั้นๆจำกัดปริมาณนะครับอันนี้ก็ไม่น่าห่วงอันนี้เป็นมุมของผู้ว่าการแบงค์ชาติครับผมนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องเศรษฐกิจที่จะช่วยชาวนาและช่วยชาวสวนยางนะครับเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะตามไปตามประเด็นเรื่องการเมืองนะฮะก็จะมีทั้งเรื่องกีฬาด้วยเอเชียนเกมนะครับฮ่องกงก็มีอีโบลาก็น่าสนใจถ้ามีเวลาไหมนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ